1948นี้เป็นการประกาศตั้งรัฐอิสราเอลโดยเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลนะการประกาศเกิดขึ้นในวันที่14หลังการที่อังกฤษเจ้าอาณานิคมประกาศว่าจะถอนทหารออกจากปาเลสไตน์ในวันที่15อังกฤษประกาศว่าจะถอนทหารออกวันที่15หลังยุติการเป็นเจ้าอาณานิคมแต่เดวิดเบนกูเรียนประกาศตั้งรัฐอิสราเอลในวันที่14 1948รัฐอิสราเอลก็จึงปกครองโดยไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นในความไม่ชอบธรรมอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะมุสลิมเนี่ยที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่ว่าจะเป็นซีเรียจอร์แดนเลบานอนอียิปต์ทั้งหมดจึงประกาศสงครามกับอิสราเอลทันทีหลังจากอิสราเอลได้รับประเทศและพากันนำกองทัพเคลื่อนจากทุก4ทิศกองทัพรถถังเครื่องบินข้างบนทหารราบวิ่งตามบุกเข้าในอิสราเอลทั้ง4ด้านผลก็คือแตกกระเจิงหมดทุกด้านและในการแตกกระเจิงแต่ละครั้งยิวก็ยึดพื้นที่มากขึ้นอิสราเอลก็ประกาศว่าบัดนี้เนื่องจากความก้าวร้าวและความไร้น้ำใจของโลกอาหรับทำให้รัฐบาลอิสราเอลไม่สามารถที่จะอดทนอีกต่อไปได้รัฐบาลอิสราเอลจึงประกาศสงครามกับประเทศอาหรับทั้งหมดเดี๋ยวนี้ในบัดนี้เป็นต้นไปจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทันทีที่ประกาศสงครามจบคนได้ยินเสียงเครื่องบินบนฟ้าเงยหน้าขึ้นไปดูเครื่องบินมันเข้าพรมแดนมาแล้วครับตาลีตะเหลือกวิ่งไปย้ายเครื่องบินเครื่องบินจอดอยู่บนสนามบินไคโรเต็มไปหมดเลยหนีไม่ทันทำลายเขี้ยวเล็บของอาหรับทางอากาศทั้งหมดในการพ่ายแพ้เหล่านี้ทำให้โลกอาหรับหมดความห้าวหาญในการรบกับอิสราเอลต่อไปภาระหน้าที่นี้และอามานะนี้จึงตกไปสู่กองกำลังฟัตตาของยาเซอร์อาราฟัตยาเซอร์อาราฟัตจึงแจ้งเกิดมาตรงนี้ไปสักพักหนึ่งบรรดาอิควานมุสลิมในประเทศอียิปต์เห็นว่ากองกำลังนี้ปล่อยให้โซเวียตมาฝึกเด็กๆ เป็นการตารบียะแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์มันกองกำลังอิควานมุสลิมจึงเข้าไปตารบียะเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้แทนอีกกลุ่มหนึ่งผู้ปกครองก็พากันทะเลาะ กันใหญ่เลยแต่ก็มีผู้คนยอมเชื่อปล่อยลูกหลานมาเรียนอยู่กับบรรดามุรับบีคนตารบียะฝั่งอิควานมุสลิมีนเด็กๆเหล่านี้จึงเติบโตขึ้นมาเป็นผู้สถาปนากองกำลังฮามาสครับ